สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับ Channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact อีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ก็เป็นวันที่5ของกิจกรรมตามล่าค้นหาดวงดาวแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาตามหาดวงดาวแห่งอนาคตกันนะครับอันนี้อยู่ในพื้นที่เควสแล้วนะสำหรับในวันนี้นะครับตรงพื้นที่เควสนะครับก็คือจะให้มาที่ตรงนี้นะครับโอซิกลางทะเลทรายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะฮะไปดูกันนะฮะในวันนี้นะครับหลักๆก็คือจะให้เราทำการตีมอนสเตอร์จำนวน3เวฟนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาเก็บตรงส่วนของดวงดาวได้เลยนะครับไม่มีอะไรนะฮะโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีด้วยนะครับ See you next game ครับเจอกันครับ